เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านด้วยครับตำแหน่งที่เราให้ซื้อลงทุนไปพี่เปียกตอนนี้เซ็ตมันดีบาวมา3แท่งเทียนแล้วครับครับใกล้ๆประมาณเส้น20วันเอาอีกแล้วพี่เปียกครั้งที่แล้วนี่ขึ้นไปแถวๆเส้นนี้แหละแล้วก็ร่วงลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่ซึ่งเซ็ตเมื่อกี้ก็ให้นักทุนดูก็ดูเป็นขาลงอยู่พี่เปียกมองไงครับในตำแหน่งนี้ครับได้ครับได้ครับก็เมื่อกี้หมอก็บอกขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับสไลด์อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับแป๊บนะครับผมมาสไลด์ไม่เจอนะครับมาแล้วครับพี่เปียกโอ้มาแล้วครับอันนี้เป็นหน้าของซูมตัวนี้ครับครับผมใช่นะใช่นะครับได้ครับโอเคตอนนี้เซตเนี่ยเป็นขาลงเราก็รู้นะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าเอ๊ะมันรีบาวขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับคือเราอะลงไปเราก็ซื้ออยู่แล้วล่ะครับครับตำแหน่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำไงกันต่อนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูภาพตลาดทั่วโลกนิดนึงครับนี่คือตลาด Nasdaq นะครับดูสัญญาณดีๆนะครับตลาด Nasdaq เป็นขาขึ้นนะครับเยอรมันเป็นขาขึ้นนะครับนิกเกอิเป็นขาขึ้นนะครับมาเลเซียอินเดียเป็นขาขึ้นนะครับจีนเนี่ยวันนี้มีปัญหานิดหน่อยเนื่องจากตัวเลขเขาไม่ค่อยดีมันก็จะมีแรงขายออกมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวใครที่ซื้อกองทุนจีนก็เดี๋ยวเตรียมให้ซื้อนะครับจาการ์ตาหรืออินโดนีเซียเนี่ยก็ไม่ใช่ขาลงนะครับก็ออกเป็นแนวโน้มแปะตัวด้านข้างๆไปครับไทยเนี่ยเวลาลงมาที่จุดต่ำสุดทีไรจะมีแรงซื้อกลับทุกทีครับทำอย่างนี้มา2ครั้งแล้วครับนะครับแนวต้านก็อยู่1560นะครับตอนนี้เราอยู่กลางทางคือ1540ครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเส้น20วันไอ้ตรง1540 50เนี่ยครับคราวนี้คำถามก็คือเราการเล่นหุ้นมันมี3แบบเก็งกำไรเล่นรอบและเล่นปันผลนะครับเดี๋ยวผมจะแยกกันนะครับตลาดเป็นขาลงนะครับเล่นเก็งกำไรยากนี่รู้อยู่แล้วนะครับคำว่าเก็งกำไรยากหมายถึงว่าถ้าได้กำไรนิดหน่อยก็อาจจะต้องขายนะครับเวลาซื้อก็อาจจะต้องรอให้มันหลุดแนวรับนิดหน่อยแล้วไปซื้อนะครับอันนี้คือหลักของมันนะครับส่วนคนเล่นรอบลงมาก็ซื้อลงแรงๆก็ซื้อเล่นปันผลลงแรงๆก็ซื้อเราเองเนี่ยเราซื้อทั้งเล่นรอบและปันผลเนี่ยไปหลายไม้แล้วนะครับถ้ามันลงมาอีกอันนี้พูดถึงกรณีที่มันลงมาอีกนะครับสมมติพรุ่งนี้มันลงมาแถว1,500จุดอีกเนี่ยเราก็ยังให้ซื้อต่อเดี๋ยวรอดูสัญญาณที่ออนไลน์แล้วกันนะครับถ้าผมนั่นใจผมจะออกให้เลยนะครับแต่ว่ากลยุทธ์หลักก็คือลงมาซื้อครับครับสำหรับคนเล่นรอบกับปันผลถามว่าจะขายได้หรือยังสำหรับคนเล่นรอบและปันผลตอบว่ายังครับไม่จำเป็นต้องขายด้วยครับไม่จำเป็นต้องขายด้วยครับครับให้ถูกไปนะพี่เปี๊ยกราคาเท่านี้ให้ลงมาซื้ออย่างเดียวก่อนนะครับซื้อจนเต็มมือก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับครับผมจะออกแนวรับให้อยู่แล้วนะครับบางคนก็จะแบบว่าเอ้ยซื้อแล้วแบบเมื่อไหร่จะได้ขายสมมตินะครับเหมือนที่หมอถามเมื่อสักครู่เนี่ยมันเขียวพี่เปี๊ยกมันเขียวอันนี้พี่เป็นนักเก็งกำไรนะครับอันนี้พี่ถ้าพี่ความรู้สึกนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับพี่เป็นนักเก็งกำไรถ้าพี่มีความรู้สึกนี้พี่ขายไปเลยเพราะว่าพี่ไม่ใช่นักคนเล่นรอบเล่นปันผลอยู่แล้วนะครับขายหมดไหมบอกขายหมดได้เลยแล้วก็ถ้าจะเล่นเก็งกำไรกับผมข้างล่างก็รอสัญญาณซื้อใหม่ก็ได้ครับครับก็ขึ้นไปก็ขายแต่ว่าผมบอกแค่ว่ามันได้กำไรไม่เยอะและมันก็มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นเองในการเล่นรอบแบบนี้นะครับไอ้การเล่นเก็งกำไรแบบนี้ครับถามตัวเองเลยครับเหมือนเราถามเมื่อตอนสัก2อาทิตย์ที่แล้วครับหมอครับถามตัวเองว่าขึ้นมาแรงๆเนี่ยเราทนไหวไหมเราอยากขายไหมถ้าอยากขายขายไปเลยครับถ้าไม่อยากขายก็อย่าซื้อเพิ่มนะครับจังหวะตลาดขึ้นแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อเพิ่มเพราะว่าจุดซื้อเนี่ยเราบอกให้อยู่แล้วครับตกลงกันก่อนนะครับเอาให้ชัดว่าท่านเป็นนักอะไรกันแน่นักเก่งกันไหมท่านนักเก่งอะไรท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอาก่อนว่าตรงนี้อย่างเงี้ยเป็นนักเก็งกำไรนะครับขายก่อนเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นนักเก็งกำไรอย่าเพิ่งซื้อตรงนี้
ไม่ใช่จุดซื้อครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนได้บ้างนะครับส่วนคนเล่นรอบเป็นผลปันผลเนี่ยมาร์คได้แล้วเนี่ยเช่นแลนด์แอนด์เฮ้าส์มาร์คแล้วจะซื้อบอทอมาร์คแล้วจะซื้อท็อปมาร์คแล้วจะซื้อสมมุตินะครับครับก็มาร์คตัวเดิมนี่แหละครับลงมาก็ถ้าผมออกแนวรับก็ซื้อตามนี้แหละครับคนที่เล่นรอบเก็บ PTTC ก็เก็บไปลงมาอีกก็เก็บนะครับครับผมก็จะออกแนวรับให้นะครับลงมาก็ซื้อไปแล้วกันซื้อจนกว่าจะครบจำนวนที่ตัวเองอยากได้นะครับโดยการแบ่งเป็น5ไม้10ไม้แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ก็ถือยาวเลยครับไปขายอีก6เดือนข้างหน้าไปปลายปีเลยครับฝรั่งเราคุยกันหลายครั้งแล้วว่าถ้าเขาขายเกิน 6,000 เนี่ยยังไงก็โดนขายหนักแน่นอนไอ้ที่เราเจออยู่เนี่ยคือโดนฝรั่งขายหนักแต่เราโชคดีครับหมอมันมีกองทุนมาซื้อครับกองทุนซื้อมาตลอดเลยพี่เปียกใช่ทำให้ไม่หลุด 1,500 เพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าไม่หลุด 1,500 ครับตรงตำแหน่ง 1,500 เป็นตำแหน่งซื้อการหลุดในระหว่างวันได้แต่ว่าในสิ้นวันแล้วไม่โอติจะไม่หลุดสำหรับโครงสร้างแบบนี้นะครับปัญหาคือจะลงมาให้ซื้ออีกหรือเปล่านั่นเองที่ผมกำลังนั่งอยู่เพราะว่าฝรั่งขายมาประมาณ2อาทิตย์แล้วขายจนติดลบแล้วเปียกสะสมติดลบแล้วเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าน่าจะหมดละแต่เขาไม่ซื้อเท่านั้นเองนะครับเขาไม่ซื้อก็เขาก็ไม่ได้ขายคนซื้อก็ซื้อไปกองทุนก็ซื้อไปนะครับนั้นหุ้นมันจะยืนอยู่กับที่หรือไม่จะบวกนิดหน่อยได้เพราะนั้นโอกาสจะหลุด 1,500 เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับส่วนค่าเงินบาทเนี่ยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาขายเพราะมันอ่อนค่าจาก 33.50 เป็น 34.50 นะครับครับแล้วเขาก็ไม่มั่นใจการเมืองไทยว่าจะเอายังไงต่อเหมือนที่หมอคุยเมื่อสักครู่นี้ครับมันเริ่มวุ่นวายอ่ะเริ่มยุ่งอ่ะทั้งคนได้เป็นรัฐบาลทั้งคนไม่เป็นรัฐบาล การเมืองไทยก็จะประมาณเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าฝรั่งเขาบอกว่าเอองั้นคุณคุยกันให้เสร็จก่อนอันนี้ไทม์ไลน์มันอยู่ประมาณสักเดือนกรกฎาคมครับครับถึงจะเห็นภาพเป็นยังชัดเรื่องของการเมืองไทยเพราะนั้นปัญหาคือเราดันไปอยู่ช่วงปลายพฤษภายังมีมิถุนาอีกเดือนนะครับหมอครับเพราะฉะนั้นฝรั่งคงไม่เข้าฝรั่งคงไม่เข้าตลาดแนวโน้มขาลงส่วนอีกทีนะครับปัจจุบันที่เรายืนเนี่ยเรียกช่วงรีบาวด์การเก็งกำไรจะเล่นยากนี่ผมทวนให้นะครับเวลาซื้อต้องตั้งต่ำกว่าแนวรับนิดนึงแล้วเวลามันรีบาวด์ขึ้นเนี่ย2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่องก็ขายได้ส่วนการเล่นรอบหรือเล่นเป็นผลเป็นตำแหน่งซื้อแต่ละไม้ให้ราคาห่างกันสักนิดหนึ่งครับ 5% ก็ได้ 10% ก็ได้นะครับครับอันนี้คนที่เล่นรอบอยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยมันจะสูงกว่าราคาตลาดนะครับเพราะเราเก็บมาเรื่อยๆถูกไหมครับหุ้นมันลงอยู่ในพอร์ตจะมีสีแดงนี่ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายเลยครับของจิตใจเลยเห็นพอร์ตสีแดงทุกวันเนี่ยมีหวั่นไหวไหมถ้าหวั่นไหวก็ไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูดูแล้วไม่ต้องดูครับแล้วก็จะมีปัจจัยลบเข้ามาเรื่อยๆครับจนเราเครียดนะครับปัจจัยลบก็คือปัจจัยการเมืองที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับปัจจัยการเมืองปัจจัยเศรษฐกิจอะไรว่าไปนะครับแต่ข้อดีของมันคือมีหุ้นที่เล่นปันผลและเล่นรอบมาให้เลือกเยอะมากเลยครับแต่ผมอยากให้เลือกแค่3ตัวเต็มที่อยากให้เกิน5ตัวนะครับแล้วก็เวลาซื้อคำว่ามีวินัยในการแบ่งไม้เข้าซื้อคือกล้าซื้อครับหมอครับไม่ใช่แบบจะซื้อไม่เอาวะวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อสักทีนะครับการเก็งกำไรทำได้ยากแนวรับที่ปลอดภัยคือต่ำกว่าแนวรับ 2-4 ช่องขายให้ไวซื้อให้ช้าหน่อยบางทีกำไรอาจจะไม่ถึง 3% ถึง 5% ก็ต้องขายไว้ก่อนแล้วก็ลดขนาดพอร์ตลงมาอย่าเล่นหนักอย่าเล่นเต็มพอร์ตนะครับตลาดแบบนี้นะครับแล้วเลือกตัวที่สวยที่สุดมาเล่นนี่คือกลยุทธ์ในช่วงนี้ครับเก่งกำไรก่อนนะครับแอดวานซ์แนวรับอยู่เส้น50วันทั้ง2เส้นทั้ง SMA และ EMA จะเห็นว่าอยู่ประมาณสัก211ยังไม่หลุดนะครับเปียกตัวนี้ทีนี้เวลาซื้อหมอต้องรับ208ลงมาสัก 2-4 ช่องต้องก็จะไม่อึดอัดรับต่ำๆต่ำกว่านี้ครับ
วิธีง่ายๆ211ก็ลบไปครับ2101นะครับ2 209 208 207อันเท่านี้แหละครับครับนี่เวลามารีบาวมา212เรารับไว้208สมมุตินะครับสมมุติบางทีเราก็อาจจะต้องขายเลยก็ได้มันตลาดมันไม่ได้เอื้อให้รันไปถึง220ต้องเข้าใจเนเจอร์อันนี้ก่อนแบงก์กรุงเทพแนวรับอยู่157เราก็ไปบิด155ก็ไม่ได้หุ้นถูกไหมครับครับอันนี้ก็เป็นเนเจอร์ของตลาดแบบนี้ตัวที่แข็งแรงกว่าตลาดจะซื้อหุ้นที่อยู่ใต้แนวรับไม่ได้เพราะนั้นเรารู้ว่าแบงก์กรุงเทพแข็งแรงกว่าตลาดรอบหน้าเราอาจจะต้องสู้ที่เส้น50วันครับคือสีชมพูฟ้านะครับส่วนแอดวานเนี่ยรอบหน้าจะไม่แนะนำให้เล่นKBank ไม่หลุดกว่าเส้น50วันตัวนี้ก็แข็งแรงแบงค์แข็งแรง2ตัวแล้วนะครับดีขึ้นมาจากเดิมนะพี่เพียงตัวนี้เริ่มเห็นสัญญาณดีๆขึ้นมาบ้างแล้วอันนี้คนเก็งกำไรถ้ารับสมมติรับได้132สมมตินะครับ136ก็ต้องขายครับเนื่องจากไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันเราไม่รอไกลมันรอไกลไม่ได้เพราะสภาพตลาดไม่ได้เอื้อขนาดนั้นครับ SCBX ตัวนี้อ่อนกว่าตลาดนะครับรับที่ใต้เส้นได้หุ้นครับกำไรนิดหน่อยก็ต้องขายเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้2ตัวคือที่แข็งแรงกว่าตลาดคือกสิกรกับธนาคารนะครับครับปตท.ก็อ่อนกว่าตลาดนะครับรับใต้เส้นเนี่ยได้30 บาท 50ได้แต่ว่าขึ้นไปก็ต้องขายนะครับครับมันจะมี2แพทเทิร์นแค่นี้นะครับ SCC เนี่ยรับไม่ได้และไม่แตะมาที่เส้นด้วย SCC เป็นหุ้นที่แข็งแรงมากๆณขณะนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดอะไรก็ตามที่เป็นข่าวร้ายและไอ้ตัวนี้มันลงมาที่แนวรับ325 324ซื้อได้เลยครับลูกค้าเรามีเต็มแล้วพี่เปี๊ยกมีคนนึงจะเล่นไอ้ลูกค้าของเรามันเล่นปันผลกันเล่นรอบมาใช่ครับอันนี้เราเล่นเก็งกำไรถ้าเป็นเก็งกำไรก็แถว330ประมาณนี้ครับพี่เปี๊ยกใช่325อย่างเงี้ยครับครับถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าตลาดเราบอกเราจะลดไซส์ของพอร์ตลงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่สวยจริงๆเนี่ยหรือไม่ได้ราคาดีจริงๆเราก็ไม่ซื้อนะครับหุ้นมันมีทั้งหมด10ตัวสำหรับไอ้ตัวหุ้นชุด A นะครับAOT รอบนี้ไม่แข็งแรงนะครับหมอหลุดเส้น200ลงมาใช่เพราะแปลว่าถ้าเราซื้อใต้เส้นตรง71บาทสมมุตินะครับหมอครับรีบเอาต้องขายครับเพราะมันไม่ได้รอบนี้ตัดไปนะครับ AOT ไม่น่าสนใจเอาไว้สะสมนะพี่เปี๊ยกลงมาแรงๆใช่ครับเดี๋ยวไปลงแรงๆแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวเล่นรอบแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าเล่นรอบจริงมันมีตัวล่างอย่าง EP เงี้ยครับ EP ต้องรอราคาน้ำมันราคาดาวย่างวันนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นนะครับเนี่ยเห็นตอนกลางคืนก็ถ้าเรารับใต้เส้น145เดี๋ยวขึ้นไปแรงๆก็ดูขายแล้วกันแต่ว่าไม่ถึงไฮเดิมนะครับ165น่าถึงนะครับแล้วก็ไม่เลือกตัวนี้มาเล่นอีกครับGC เป็นหุ้นเล่นรอบของเราทยอยเก็บอยู่เราอาจจะเก็บตั้งแต่45 41 37 3ไม้ครับนะครับก็เก็บไปปกติใครที่มันจะมีคำถามในห้องว่าเออไม่ยังไม่มีเลยทำไงก็เก็บไปเลยครับผมรายไม้ล่างอยู่แล้วครับท็อปก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งลงมาให้เก็บครับเพราะฉะนั้นท็อป PTGC เป็นหุ้นเล่นรอบของเราแล้วท็อปเป็นหุ้นปันผลด้วยให้เลือกก็เลือกท็อปก็ได้แต่ว่าถ้าไม่เลือกก็2ตัวนี้เราได้หมดนะครับลงมาก็ซื้อไปลงมาก็ซื้อไปครับขึ้นไปอย่างท็อปเรารับ45เราบอกว่า47จะขายไหมอันนี้ท่านเป็นนักเก็งกำไรถ้าท่านเป็นนักเก็งกำไรท่านขายไปเลยแต่ท่านถ้าเป็นคนเล่นรอบท่านเพิ่งเก็บได้แค่2ไม้เองท่านมีต้อง5ไม้10ไม้นะครับก็ลงมาก็ซื้อต่อลงมาก็ซื้อต่อแล้วก็อมถือหุ้นไว้สัก6ถึง12เดือนก็ค่อยไปขายกันเดี๋ยวตอนขายหมอคงจะแจ้งในห้องอีกทีนึงครับอันนี้คือชุด A
จะเห็นได้ว่าตอนนี้ตลาดเป็นขาลงดูจากเซ็ตนะครับแต่หุ้นชุด A เนี่ยขึ้นมาลอยตัวเหนือเส้น50วันมีประมาณ6ตัวทั้งหมดครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คิดว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฝรั่งขายรอบนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะหมดละในความเห็นผมนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะไม่ได้ขายแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่ซื้อเท่านั้นเองแล้วถ้าเขาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อตัวไหนเขาจะซื้อตัวที่แข็งแรงแบบนี้ครับปูนใหญ่เคแบงค์ธนาคารกรุงเทพสามตัวเนี้ยเป็นเป้าในการซื้อของครับนะครับเราก็โน้ตไว้เดี๋ยวฝรั่งซื้อเราจะได้ไม่งงว่าจะซื้อตัวไหนนะครับวันนี้เราต้องทำกันบ้านแล้วก็โน้ตไว้นะครับโน้ตไว้ทำสมุดโน้ตไว้นิดหนึ่งครับอันนี้มาถึงหุ้นชุด B นะครับก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกัน ชุด B ก็จะมีทั้งการเล่นเก็งกำไรมันจะมีลิสต์อยู่ประมาณสักไม่ถึง10ประมาณ10ตัวครับผม10ตัวก็ทหารไทยอยู่ในลิสต์เหมือนกันนะครับยังทำนิวไฮนะพี่เป็นหุ้นที่ยังทำนิวไฮเลยตัวนี้ถ้ามีอยู่ก็ถือไว้เพราะว่ากองทุนซื้อเพิ่มฝรั่งก็เข้ามาซื้อเพิ่มเหมือนกันสำหรับตัวนี้มันมีเปเปอร์ฝรั่งครับตัวหนึ่งงบหนึ่งครับทีดีแคปดูทีแคปนะครับนิวไฮไปเรื่อยตัวนี้โอ้โหผมขายแล้วหลุดไปเลยนะตัวนี้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ลงมาก็ไม่ซื้อเพราะระบบเราก็คือไม่ต้องไปไล่มันนะครับไม่ลงมาเราก็ไม่ซื้อ KTB ครับนี่ก็มีนิวไฮใช่หมายความว่ารอบนี้เนี่ยกองทุนเห็นว่าแบงค์น่าสนใจฝรั่งก็เห็นว่าแบงค์น่าสนใจสำหรับการขึ้นรอบต่อไปครับพูดย่อมาถ้าหรือเกิดเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติในตลาดหุ้นไทย KTB PCAP หรือ TTB เป็นตำแหน่งซื้อทั้งสิ้นนะครับเป็นตัวในการเป้าหมายในการซื้อครับเดี๋ยวถ้าถึงจุดซื้อแล้วผมจะแจ้งในห้องไลน์อีกทีอันนี้ตัวไหนซื้อได้บ้าง MTC นี่ก็รอบนี้แข็งแรงนะครับหมอ MTC เนี่ยพี่เปี๊ยกมองว่าเปลี่ยนเทรนด์หรือยังครับเปลี่ยนแล้วครับหมอเปลี่ยนแล้วเพราะเห็นพอกันคือช่วงเมื่อช่วงเย็นเนี่ยพี่เปี๊ยกผมนั่งดูกราฟให้ลูกค้ามันมีทำนิวไฮวันนี้ครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจวันนี้แหละวันก่อนยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ใช่อันนี้เดี๋ยวถ้าย่อพูดนี้เราต้องรอย่อเพราะว่าเราไม่รีบซื้ออยู่แล้วครับเรามาร์คแค่ตัวไว้ MTC เดี๋ยวถ้าลงมาแล้วเราก็ซื้อเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทีอันนี้เราเล่าว่าตอนนี้สภาพตลาดมันไม่ได้น่ากลัวมากเลยเพราะผู้ชุด A ครับผู้ชุด B เนี่ยที่กองทุนซื้อเขาจะซื้อแบงค์ MTC ก็เป็นกลุ่มในเครือแบงค์ครับหมายถึงว่าถ้าผู้ติดใกล้ๆแบงค์เนี่ยครับตัววัด MTC ติดล้อเนี่ยลงมาด้วยกันหมดATC อะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้เลือก MTC มาให้ดูว่าอย่างเงี้ยแปลว่าแข็งแรงโรงพยาบาลลงที่แนวรับเราก็ต้องซื้อถ้าอยากจะซื้อโรงพยาบาลปั๊มลงราดน่าสนใจนะครับเราจะซื้อหุ้นชุด B กรณีที่มันลงมาที่แนวรับซื้อชุด B กรณีที่เป็นหุ้นที่แข็งแรงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแล้วมันลงมาเราก็ซื้อนะครับแผ่น B นี่ก็น่าสนใจนะครับหมอขยับนะขยับแล้วเราก็โดนไว้นะครับจังหวะซื้อไม่ต้องรีบร้อนตลาดไม่ดีแบบนี้รอย่อแล้วค่อยซื้อนะครับแต่เพียงแต่เราจดหุ้นที่เราสนใจไว้ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังวันนี้คือหุ้นที่ผมสนใจส่วนคนที่เล่นรอบเราออกแนวรับพวกปิโตรเคมีพวก PTGC ปูนใหญ่ไปแล้วแล้วก็ IBL ไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ผมให้เก็บหุ้นเก็บกับอาหารครับส่วนไฟฟ้านี่เราก็เก็บกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมให้ดูนะครับว่ามันเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วอันนี้คือ TU ครับหมอนี่ลงไป13บาทเลยพี่เปี๊ยกตัวเนี้ยใช่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 เราเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆณขณะนี้คนที่เก็บสบายใจได้แล้วว่ากำลังกลับมาส่วนจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราตามอยู่อีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้นี่กองทุนก็ซื้อเช่นเดียวกันครับมันเป็นหุ้นปันผลด้วยไหมพี่เปียกใช่ครับปันผลใช้ได้ครับปันผลใช้ได้ไม่ได้โดดเด่นมากแต่มีปันผลตลอดครับมีบัตรเบทาโกเริ่มฟื้น
นี่ต่ำจองนะพี่เปียกใช่จองมัน 3-2 ต่ำจองใช่ไหมใช่ครับ3-2หรือ3-5เท่าแถวหน้าใช่ครับ30บาทกว่าๆนี่ต่ำจองกำลังเริ่มฟื้นแล้วเราก็เก็บมาจากข้างล่างเช่นเดียวกัน CP เนี่ยจะเห็นว่าอ่อนที่สุดเลยครับก็เป็นหุ้นที่เราอยู่ในลิสต์ของการเก็บเล่นรอบนะครับจะมาบอกให้เฉยๆว่าไอ้พูดเล่นรอบมันเริ่มขยับตัวลักษณะไหนเวลาเราตามเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมครับเราก็เห็นว่าโอเคตัวอาหารเนี่ยกองทุนสนใจทีอยู่เก็บเบทาโกแต่ว่าไม่ค่อยชอบ CPF เท่าไหร่แล้วก็ GFPT ก็มีการเก็บเข้ามาแล้วงั้นคนที่เล่นรอบก็สบายใจได้ว่าอย่างน้อยอีก6เดือนอีก1ปีเนี่ยได้ขายหุ้นแน่ครับส่วนหุ้นปันผลเนี่ยมีหลายตัวที่ลงมาแล้วเราก็เริ่มเก็บได้ในสัปดาห์ที่หลุด 1,500 ไปครับครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวที่ยังเก็บได้อยู่มี InTouch 72นะครับAdvance 2210นะครับ Dip 12.3 Land and House 8.60ท็อป46ปตท. 31คุณใหญ่นี่คิดว่าเก็บไม่ทันละนะครับครับนี่คือรายชื่อที่สามารถเก็บได้นะครับส่วนทิสโก้มันขึ้นมาละเราเก็บได้แค่ไม้เดียวประมาณ91ประมาณเส้น200วันพี่เปียกก็พาลูกค้าครับได้ไม้เดียวก็ไปแล้วเรียบร้อยใช่ใช่ทีนี้ปัญหาคือสมมติว่าเรากำไรตรงเนี้ยถามว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนก็ตรงไอ้เส้น50วันประมาณ97ครับครับ90ถ้าอยากขายก็ขายตรงนั้นทำไมถึงรีบรอดขายเพราะว่าสภาพตลาดไม่ดีอันนี้เป็นเหตุผลหลักตอนนี้แต่ถ้าสภาพตลาดกลับมาฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยเราก็จะไม่ขายครับคำถามคือลูกค้าบอกไม่ขายได้ไหมบอกได้อืมเพราะระบบเดิมเราไม่ได้ขายอยู่แล้วระบบเดิมเราซื้อเพื่อรับปันผลนะพี่เปียกเพราะว่าเราจะซื้อตำแหน่งนี้อยู่แล้วแต่บังเอิญลูกค้าบางคนบอกว่าโอ้โหนี่กำไรมากกว่าปันผลแล้วขอขายก็ตามสะดวกตามสะดวกเลยตามสะดวกเลยเพียงแต่ว่าผมบอกแค่ว่ารอบนี้ตลาดมันไม่ค่อยดีเนี่ยคุณแต่ที่ได้ขายได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้ว่าอะไรกันว่าไปรับไอ้ตัวที่ยังอยู่ข้างล่างได้นะครับ KKP เนี่ยวอลเลนเข้าพวกนี้นะครับวอ5กับวอ6นะครับครับราคาของวอลเลนเนี่ยเราคำนวณแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะส่งให้ในไลน์ของลูกค้านะครับก็ถือต่อไปครับตัวนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับถือต่อไปตัวไหนยังขาดทุนอยู่ก็ถือไปตัวไหนเริ่มได้กำไรแล้วพอใจแล้วมากกว่าปันผลแล้วเนี่ยอย่างที่หมอบอกก็คุณสามารถขายได้ไม่เป็นไรอินทันเนี่ยเรารับอยู่72เนี่ยถ้ามันขึ้นไปสัก77ได้5บาทเนี่ยมันมากกว่าปันผลอยู่แล้วเราก็ขายได้นะครับแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้เพราะเรารับอยู่72ดิฟเรารับอยู่12.8เรารับไม้หนึ่งได้ปันผลไป20กว่าตังค์ครับแล้วก็เรารับอีกที12.3ตัวนี้ก็ถือยาวครับมันเป็นหุ้นปันผลแบบถือยาวครับถ้าจะขายก็ต้องไป13.6 13.7 นะครับถ้าจะขายแล้วทางนี้รับ8.60 นะครับเราก็ยังไม่ขายนะครับปตท.เรารับหลายไม้นะครับ30 32 33 31รับเกือบทุกไม้เลยถือต่อครับตัวนี้เพราะฉะนั้นในหุ้นปันผลมันจะมีบางตัวที่ขายได้ก็พิจารณาเอาอยากขายก็ขายที่ขายไม่ได้หรือยังเท่าทุนหรือยังขาดทุนอยู่ถือทั้งหมดครับแล้วก็ถ้ายังไม่ครบไม้ตามระบบของเราเนี่ยจะเพิ่มซื้อไปได้2ไม้3ไม้ก็จะซื้อเพิ่มทำได้เดี๋ยวรอแนวรับที่ผมออกให้ตลาดแบบนี้มันจะมีข่าวร้ายกดระหว่างวันอยู่แล้วนะครับลงแรงเมื่อไหร่ก็เจอกันออกแนวรับให้พอตอนนี้มันอายุมากเลยออกทันบ้างไม่ทันบ้างท่านก็ฝากดูด้วยนะครับพอคิดไม่ทันฝากหนังสือด้วยครับเรียบร้อยแล้วครับหมอครับครับมันจะมีที่ลูกค้าถามเข้ามาหน่อยก็เป็นพวกกลุ่มไฟแนนซ์อีกตัวหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันอยู่ก็คือติดล้อมาพี่เปียกเดี๋ยวผมครับให้ดูกราฟติดล้อสวัสดิ์ MDC เดี๋ยวเปิดกราฟดูไปนะครับคือมันก็จะคล้ายกันเลย
ต้องขึ้นฉีกไปทิ้งละครับครับบางคนที่เขาได้กำไรเขาขายไปแล้วล่ะลงมาก็รับคืนมานะครับไอ้ MTC เนี่ยมันไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจติดล้ออาจจะไม่ลงเหมือนกันมีความดุร้ายนิดนึงมันจะออกคล้ายๆกับตัว MTC เลยครับเปรียบก็คือไม่ขายครับทรงนี้เราไม่ขายเลยคล้ายๆว่ามันข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาแล้วมันก็ไม่ยอมลงแล้ววันนี้มันมีนิวไฮคล้ายๆกันเลยไม่ขายไม่ขายครับหมอถ้าเป็นทรงแบบนี้ไม่ขายเนี่ยจะช้านิดนึงยกเว้นว่าแบบขึ้นแรงนะครับหมอขึ้นแรงๆขึ้นแรงเดี๋ยวผมจะบอกถามคุณในห้องไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวจะบอกให้ตรงไหนเน็ตอาจจะไม่มามันเป็นอย่างนี้นะที่ผมคุยกับแบงค์นะครับหมอครับเน็ตที่โคราชอาจจะไม่ค่อยดีผมคิดเขาก็สะดุดไปสะดุดมาเนี่ยพี่เปียกดูติดล้อเราไม่ขายครับทรงนี้ไม่ขายครับมันจะเหมือนกับ MGC ตรงที่ว่ามันข้ามเส้นค่าเฉลี่ย200วันพี่เปียกเส้น200วันมันจะอยู่ประมาณนี้ฮะอยู่แถวๆ25 25บาทใช่ครับพอมันลงมาทดสอบตรงนี้แล้วมันก็แตะแล้วมันมีนิวไฮวันนี้ระหว่างวันแต่มันจะมีตรงนี้พี่เปียกตรงเนี้ยลูกค้าก็ถามว่าแถว28เนี่ยพี่เปียกตัดสินใจยังไงดีครับเป็นไฮในรอบตั้งแต่6เดือนที่แล้วประมาณมกราใช่ครับคือเวลาขายเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าช่วยเราตัดสินใจนิดนึงคือหนึ่งขายที่แนวต้านอันนี้ที่หมอบอกคือ28เป็นแนวต้านอยู่ครับถามว่าขายได้ไหมบอกตามทฤษฎีตามระบบมันขายได้นะครับครับตามความพอใจก็ขายได้ตามแนวต้านก็ขายได้ครับหรือเกิดสัญญาณขายณขนาดนี้ไม่ได้เกิดสัญญาณขายก็เหลือแค่ขายตามความพอใจกับขายตามแนวต้านครับขายตามความพอใจพี่จะวางขาย27ก็ได้ไม่ว่าเพราะถ้าพี่พอใจก็จบไงครับส่วนแนวต้านอยู่28ลูกค้าตัดสินใจจุดขายให้นิดนึงครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับคือผมสอนจุดขายให้เพื่อให้ลูกค้าลองตัดสินใจดูบ้างเพื่อจะได้ฝึกในการเทรดหุ้นมันต้องมีทั้งซื้อทั้งขายแต่เข้าใจว่าจุดซื้อเนี่ยทุกคนจะกลัวปกติที่เราให้ก็คนกลัวทุกคนแหละครับผมส่งสัญญาณไปให้เพื่อให้สบายใจขึ้นว่าผมดูให้อยู่เพียงแต่จุดขายเนี่ยความพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแนวต้านทุกคนเห็นเหมือนกันสัญญาณขายถ้ามีเนี่ยหมอก็จะแจ้งผมก็จะแจ้งให้อยู่แล้วครับมันก็ปัญหาของลูกค้าเราก็คือไม่ขายผมก็เลยต้องให้รบกวนฝึกขายกันดีไหมขายกันก่อนดีแต่คือบางหลายตัวเนี่ยมันขึ้นมาค่ะหลายตัวขึ้นมาแบบนั้นน่าขายใช่ซื้อพอเขาเชื่อใจเราเขาดูเห็นว่าเราดูใช้ได้เขาก็จะซื้อตามแต่ตรงขายเนี่ยต้องฝึกครับหมอก็เลยคิดว่าเออรอบนี้เราชี้ให้ดูเลยว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนครับแต่เนี่ยขายหมอก็จะแจ้งเวลามันเกิดไอ้โอเวอร์โซในกราฟมันกราฟวีคก็จะแจ้งให้อยู่แล้วครับลองฝึกดูครับอย่าให้ลองฝึกดูจะเป็นประโยชน์มากมากเลยครับก็หลายท่านก็เป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาประเด็นหนึ่งก็คือว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเราไปรับมาต่ำๆเพื่อที่จะเล่นรอบหรืออะไรเงี้ยเพียบๆบังเอิญว่ามันออกมาดีมากโดยเฉพาะหลายตัวในชุด A ที่เราไปรับต่ำๆได้นี่มันค่อนข้างที่จะมีกำไรหลายท่านก็ถามว่าทำยังไงจะขายดีไหมก็เริ่มมีความก็เรียกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าในความใช่ครับในความคิดของเราก็มันคือก็สนองตัณหาก็อย่างที่บอกครับสนองตัณหาสักหน่อยก็คือเราก็แบ่งขายมั่งอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็เสียดายของเก่าคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะอย่างปูนใหญ่เงี้ยพี่เปี๊ยกเราจะไปซื้อ300ได้อีกไหมคือเรากำลังคิดอยู่ผมก็พี่เปี๊ยกกำลังคิดอยู่ว่า300นี่เราไปซื้อมาได้เกิดเราขายทุน300ไปนี่เราก็คิดหนักเราจะได้ทุนนี้หรือเปล่าประมาณนี้ครับพี่เปียกก็ต้องฝากนั่งทุนคิดดูครับเพราะว่าบางทีมันก็ยากอยู่นะในเรื่องของการตัดสินใจแบบนี้ครับคือผมบอกแค่ว่ากำไรที่เป็นสีเขียวในพอร์ตมันไม่ใช่กำไรนะครับหมอครับนับเป็นกำไรไม่ได้นะกำไรต้องเกิดจากการเรียลไลซ์หรือว่าขายจริงๆครับครับเพราะนั้นการขายจริงๆจะทยอยขายจะขายตรงไหนตามสะดวกแต่ต้องขายครับนะครับลองฝึกดูเพราะว่าขายจริงๆมันยากกว่าซื้อในทางการเทรดหุ้นนะครับแล้วถ้าในกรณีที่ลูกค้าหรือว่า
นักทุนที่เขาติดหุ้นตัวเล็กๆเขายังเปลี่ยนใจมาสวิตหาหุ้นตัวใหญ่ชุด A ชุด B ปันผลสูงๆอย่างเงี้ยพอทันไหมครับพี่เปียกจังหวะนี้ทันครับทันแต่ว่ามันจะเหลือแค่ปตท.ครับแบรนด์เฮาส์ที่เราบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับปตท.ปตท. GC มีท็อปอย่างเงี้ยพอได้พวกนี้ได้ได้ครับเพียงแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็กำหนดว่าถ้าไม่อยากได้หุ้นใหญ่แบบนี้มันมีหุ้นเล็กหลายตัวที่อย่าง AWC เนี่ยมันเป็นบริษัทใหญ่ก็เปลี่ยนไปตัวบ้างก็ได้ครับว่าหลายท่านก็ AAV อะไรเงี้ยครับประมาณนี้แต่ WSA นี่ขึ้นมาแล้วนะครับ WSA ผมอะขึ้นมาแล้วนะจากเหมือนจะนั่นนะเหมือนจะมันข้ามเส้น50คืนแล้วพี่เปียกผมว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ มันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนคือมันเป็นบริษัทกำไรดีครับธุรกิจแนวโน้มก็ดีอะเวลาตกแรงๆเนี่ยสวิตเลยครับติดอยู่เราติดอยู่3หุ้น 3-4 บาทอย่างเงี้ยจับสวิตเลยจบเลยครับก็ถือว่าเป็นขาดทุนทางบัญชีนะฮะแล้วก็ค่อยมาว่ากันอย่างเงี้ยหลายท่านที่ประสบเอาละครับ20:40 น่าจะพอสมควรวันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียนะแล้วก็อย่างที่พวกเราพยายามสอนนะครับไม่มีเราควบคุมไม่ได้นะควบคุมได้แต่ตัวเราเท่านั้นนะครับปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างนะพวกนักจังหวะนี้นะฮะเวลาลงแรงๆก็จะเจอกันอยู่แล้วเวลาขึ้นมาพวกเราก็ลองฝึกดูว่าจะขายอย่างไรหรือว่าจะแข็งใจซื้อแต่ถ้าเราต้องนึกอย่างนี้ว่าเราสังเกตเหมือนพี่เปี๊ยกให้ความเห็นมาจุดหนึ่งที่ทุกครั้งที่เซตลงมา 1,500 มันจะมีแรงซื้อตลอดจะมีแรงซื้อตลอดแล้วก็กองทุนเขาซื้อจนบวกแล้วนะครับแต่ฝรั่งนี่ก็ขายจนลบมันก็คงเป็นอย่างนี้ไปสักพักนึงจนกระทั่งเห็นภาพอะไรนั่นแหละแต่เราอย่าไปคาดเดาอย่าไปคาดหวังเราก็ทำตามระบบของเราดีกว่านะมันน่าจะได้ประโยชน์นะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับเดี๋ยวครั้งหน้ารบกวนอีกทีครับพี่เปี๊ยกขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับยินดีครับครับสวัสดีครับหมอครับ